มือใหม่หัดขายขายของชิ้นแรกได้ทำยังไงดีอย่าเพิ่งตื่นเต้นตกใจไปนะคะเดี๋ยวรอดูเลยค่ะตอนเปิดมา1เดือนนะคะวันนั้นจำได้เลยพี่องุ่นขับรถไปต่างจังหวัดเนาะไปเพชรบุรีกับบ้านตัวเองอะค่ะก็จะมีเมสเสจเข้ามาค่ะจากลูกค้าว่าจะสั่งชุดอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็คุยกันแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยบอกว่าสั่งชุดแบบอกเอวเท่าไหร่สะโพกเท่าไหร่เขาจะตัดชุดเพื่อใส่งานแต่งงานเขาอะไรเงี้ยค่ะพี่หมุนก็พอทราบขนาดมาแล้วเขาก็กดซื้อซึ่งพอกดซื้อปุ๊บเท่านั้นนะคะก็จะมีโลโก้เย้ Congratulation มาสำหรับ First Sale ของ SC ค่ะส่งมาให้เราค่ะซึ่งพอตอนนั้นเราก็ไม่รู้ทำอะไรนะคะเฮ้ยงงไปหมดแล้วต้องทำอะไรบ้างเนี่ยคืออย่างแรกเลยถ้าสินค้าเราเป็นแฮนด์เมดเราต้องทำใช่ไหมเราก็ผลิตซึ่งในนั้นเราบอกอยู่แล้วว่าใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์นะคะในการผลิตแต่ว่าถ้าเร็วกว่านั้นได้ก็ดีค่ะผลิตเสร็จใช่ไหมถ้าของเพื่อนๆส่งได้เลยก็คือจัดส่งเตรียมจัดส่งแพ็คกล่องได้เลยแล้วเข้าไปก๊อปที่อยู่ที่เขาให้มาค่ะตรงนั้นนะคะพี่หุ่นก๊อปมาแล้วก็ปริ้นออกมาแปะหน้ากล่องเพื่อจะจัดส่งนะคะจัดส่งเสร็จแล้วเราก็เอา tracking number ค่ะมาใส่เพื่อบอกเขาว่าอันนี้เราจัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะ tracking number ของคุณคืออันนี้นะถ้าได้รับของแล้วบอกเราด้วยอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นเราจะเมสเซจไปเนาะพอสักสมมติของพี่หุ่นส่งเอ็กเพรสไปเนาะก็คิดว่าประมาณ5วัน7วันพี่หุ่นก็ไปถามเขาอีกว่าได้รับของหรือยังชอบไหมถ้าชอบช่วยมารีวิวให้เราหน่อยนะเดี๋ยวเรามีส่วนลดให้ 10% สำหรับการซื้อข้างหน้าหรือว่าถ้าเพื่อนๆแบบไม่มีส่วนลดให้ก็บอกว่าก็ขอบคุณมากถ้าเกิดเขาจะใจดีมารีวิวให้เราเพราะเราเป็นร้านที่มาเปิดเป็นครั้งแรกการได้รีวิวสำคัญกับเรามากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พูดอ้อนๆไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการขายชิ้นแรกของพี่หมุนพร้อมกับการได้รีวิวมา1อันมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเหมือนเป็นใบเบิกทางให้เราอะพี่หมุนมองอย่างนี้นะคะคือถ้าขายได้ชิ้นแรกพยายามขอรีวิวมาให้ได้นะคะเพราะเหมือนแบบมี5ดาวมาประดับร้านอะร้านเราก็ดูน่าเชื่อถือแล้วว่ามีคนสั่งซื้อร้านเรานะคะอันนี้คือกระบวนการทั้งหมดที่พี่องุ่นเริ่มมานะคะเมื่อ3ปีที่แล้วยังไงเพื่อนๆ นะคะลองทำตามได้นะคะแล้วขอให้ขายดีๆได้เฟิร์สเซลเร็วๆแล้วก็ขอได้รีวิวมาให้ได้นะคะตอนพี่องุ่นขายได้ชิ้นแรกค่ะเปิดมา1เดือนขายได้ชิ้นแรกค่ะพอเจอไอ้โลโก้อันนี้มาเย้แบบนี้ค่ะบนเอซี่อ่ะเราก็ตื่นเต้นเฮ้ยทำยังไงดีทำยังไงดีเราก็ตกใจเนาะไม่รู้จะทำยังไงก็งงไปหมดเลยค่ะอันนี้คือพี่หุ่นก็จะรวบรวมมาสำหรับมือใหม่เนาะว่าสมมติได้ไอ้โลโก้เฟิร์สเซลครั้งแรกเนี่ยเราต้องทำยังไงแล้วเรามีกระบวนการอะไรบ้างนะคะติดตามพี่หุ่นได้เลยนะคะใน SC Easy ปั้นแบรนด์ให้ Go Interอย่าลืมกด Subscribe ไว้นะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ